ดีเจดาวพร้อมแต่งมากรอแกงส้มคุกข่าวขอคบมา7 ปีมั่นใจคนนี้เตรียมผลิตลูกบันเทิงวันที่28 กรกฎาคม 2567 16:59 น.ดีเจดาวพร้อมแต่งมากรอแกงส้มคุกข่าวขอคบมา7 ปีมั่นใจคนนี้เตรียมผลิตลูกโวมีไข่เยอะ50 ใบเหมือนปลาคาเวียความรักสุกงอมคบ7 ปีพร้อมแต่งงานแล้วสำหรับดีเจดาวณภัทรศรสิมเสถียรกับแฟนหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ลุ้นเซอร์ไพรส์รอแค่ฝ่ายชายมาขอคุยเรื่องอยากมีลูกแล้วและได้ไปฝากไข่ไว้เรียบร้อยโวมีเยอะกว่า50 ใบหลายคนลุ้นคู่เราจะมีข่าวดีเมื่อไหร่เอาจริงๆไม่รู้เลยถ้ารอบนี้ก็เซอร์ไพรส์เขาก็เซอร์ไพรส์เนียนเหมือนกันนะเนียนมากจนเอ๊ะว่าหรือปีหน้าหรือเปล่าไม่มีอะไรให้เอะใจเลยรอบนี้เนียนมากที่เอะใจจะเป็นทริปต้นปีที่ไปญี่ปุ่นแต่ก็ไม่มีเดี๋ยวมีทริปปลายปีอาจจะนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวปลายปีนี้จะทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำก่อนปีนี้จะเริ่มคุยกันเรื่องการมีลูกเลยคิดว่าสิ้นปีอาจจะไปเที่ยวยาวๆค่ะการฝากไข่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เริ่มขั้นตอนการผลิตขนาดนั้นเป็นไปตามขั้นตอนไข่เยอะค่ะแต่ตอนนั้นเราเหมือนปลาคาเวียร์เลยเยอะมากจนทำให้เราอารมณ์แปรปรวนเพราะมีทั้งหมด50 ใบหรือจริงๆแล้วเราคือสายพันธุ์ปลาหมอคางดำหัวเราะมั่นใจในไข่ของเราแล้วมั่นใจแกงส้มไหมเขายังไม่ได้ตรวจขนาดนั้นเลยหลายคนมองว่าน่าจะรอให้แต่งงานก่อนคือจริงๆขอแค่ให้เขาคุกเข่าขอปุ๊บเราก็พร้อมจะผลิตเลยเพราะเราอายุเยอะมากแล้วปีหน้า37แล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งเจอทุกครั้งก็ถามทุกครั้งท่านไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแต่งงานกันก่อนเคยมีคุยกันไหมว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่จะยังไงคุยตลอดหลังเขาก็พูดหลายรอบเหมือนกันส่งวิดีโอเด็กมาให้ดูแบบแปลกๆหลายรอบมีแอบตั้งชื่อไว้บ้างไหมเคยมีแต่ดาวจำไม่ได้เขาชอบตั้งชื่อแบบตลกไอ้แดงอย่างนี้แกงไม่เคยมีชื่ออะไรดีๆเลยแต่ตอนนี้เขาเป็นคนที่อยากเริ่มกระบวนการมากกว่าดาวแล้วดาวว่าน่าจะเพราะเขาทำงานกับเด็กๆเยอะหรือเขาจะเอาเด็กๆในสังกัดมาช่วยเซอร์ไพรส์เอา LYKN มายืนเต้นล้อมวงเหรอได้แม่ชอบตอนนี้อะไรก็ได้เดินมาแค่มีเหรียญ10 อันเดียวขอก็โอเคเราพร้อมเพราะเรามั่นใจแล้วว่าเป็นคนนี้ค่ะกลัวอาถรรพ์7 ปีไหมหนูเคยถามเขาว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากเลิกเขาจะเลิกไหมเขาบอกเขาไม่เลิกสมมุติก็ไม่เลิกเลยรู้สึกว่า7 ปีก็คงไม่เป็นไรเพราะเขาไม่เลิกเราก็ไม่เลิกเหมือนกันนะวันนี้วันที่26 กรกฎาคม 2024นะคะหัวเราะครบรอบ7 ปีก็มีของขวัญพิเศษให้ด้วยแต่ทุกคนค่ะอย่าคิดว่าเราใช้เงินเปลืองขนาดนั้นเพราะทั้งถุงที่ทุกคนเห็นเราไม่ได้ FYI ในคลิปแต่มันเป็นของเซลล์ทั้งหมดเขาสนับสนุนให้เราแต่งตัวตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่ได้เริ่มทำ TikTok ก็เป็นเขาที่ส่งเสริมให้เรามั่นใจในตัวเองให้เรากล้าแต่งตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ครบรอบ7 ปีก็ยังเป็นเขาเหมือนเดิมเอาจริงๆเขาจะหวงถ้าเราออกมาคนเดียวโดยที่ไม่มีเขาเพราะเขารู้ว่าเราไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ถ้ามีเขาอยู่ด้วยเขาจะชอบจะสนับสนุนว่ามันหน้ามันเคี้ยวนะแต่ว่าฉันไปด้วยไม่เป็นไรเว้าหน้าเขาไม่ยอมเว้าหลังเขาโอเคหัวเราะมันไส้ปากปีนี้ชีวิตดีแฮปปี้มากใช่ไหมแฮปปี้ดีมากๆต้องขอบคุณทุกคนที่ยังให้โอกาสเพราะละครก็มีแฟนก็น่ารักมีลูกค้ามีพี่นักข่าวคอยช่วยพวกเราขอบคุณค่ะ นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใกล้ชิดขอบคุณเจ้าหน้าที่เร่งช่วยประชาชนการเมืองวันที่29 กรกฎาคม 2567 9:55 น.
นายกรัฐมนตรีเศรษฐาห่วงเหตุอุทกภัยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขอบคุณเจ้าหน้าที่เร่งช่วยประชาชนที่ตราดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์เตรียมลงพื้นที่วันนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ระบุว่าหลายวันนี้ฝนตกติดต่อกันทำให้หลายพื้นที่มีน้ำหลากซึ่งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต้องขอขอบคุณกองทัพตำรวจและทุกคนในพื้นที่ที่เร่งช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารและถุงยังชีพและพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดและเคลื่อนย้ายต้นมะพร้าวเพื่อนำไปทำหลักผูกเรือในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักและพายุลมแรงและยังเป็นการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูท่าเรือในพื้นที่บ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผมจะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปก็ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะลงพื้นที่ไปตรวจราชการด้วยตัวเองเช้านี้นายเศรษฐากล่าวจักรจันทร์รับกดดันอยากมีลูกมากลองทุกทางแต่ไม่สำเร็จเผยร่างกายไม่ไหวบันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 11:47 นจักรจันทร์รับกดดันจนเครียดอยากมีลูกมากลองทุกทางแต่ไม่สำเร็จเผยร่างกายไม่ไหวเริ่มปล่อยวางถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสอยู่กันสองผัวเมียได้หายจากหน้าจอไปร่วม3ปีเพื่อเตรียมพร้อมมีลูกสำหรับนางเอกสาวจักรจันทร์อคัมสิริสุวรรณจักษุที่ลองทุกวิธีทั้งพึ่งวิทยาศาสตร์และเดินสายมูทั้งไทยและต่างประเทศแต่ยังไม่สำเร็จล่าสุดวันที่28กรกฎาคม67มีโอกาสเจอจักรจันทร์ที่มาร่วมงาน Immersive Disney Animation X The Voice Foundation ณชั้น1 EM Tower ศูนย์การค้า Emosphere ได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตพร้อมกลับมารับงานหลังพยายามทำลูกแล้วแต่ไม่สำเร็จร่างกายเริ่มไม่ไหวได้รับเอฟเฟกต์เยอะก่อนหน้านี้ยอมรับกดดันจนเครียดแต่ตอนนี้เริ่มปล่อยวางตามธรรมชาติถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสอยู่กันสองคนสามีภรรยาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ขออนุญาตสามีกลับมารับงานแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็กลับมารับงานปกติแล้วค่ะก่อนหน้านี้พยายามที่จะมีน้องอยู่ในกระบวนการไปหาคุณหมอแล้วพอเวลาใส่ปุ๊บเราจะต้องไม่ขยับตัวมากไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่ามันผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วยังไม่สำเร็จก็พักไว้ก่อนเหมือนเราเครียดมาเยอะว่าจะต้องมีลูกที่เกิดในปีนี้นะมันค่อนข้างกดดันก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ขอใช้ชีวิตสบายๆก็พร้อมกลับมารับงานแล้วค่ะใครสนใจอยากร่วมงานด้วยก็ติดต่อมาได้เลยนะคะถอดใจเรื่องมีลูกแล้วใช่ไหมกำลังคิดว่าจะลองปล่อยธรรมชาติถ้าจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันสองคนก็ได้คุยกันแล้วตอนนี้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นลูกไปก่อนใช่แต่ว่าถ้าจะไปหาคุณหมอทางวิทยาศาสตร์กระตุ้นไข่ฝากไข่ฉีดฮอร์โมนอีกจันไม่ไหวแล้วตอนที่ฉีดฮอร์โมนจันมีเอฟเฟกต์เยอะมากก่อนหน้านี้ที่ยังไม่สำเร็จเกิดจากภาวะความเครียดของเราด้วยไหมมาจากตัวอ่อนที่เราได้เกรดไม่ค่อยดีด้วยค่ะและก็หลายอย่างค่ะเขาบอกว่าหลายปัจจัยเอฟเฟกต์ที่เกิดกับเราตอนที่เทคฮอร์โมนก็จะเวียนหัวอาเจียนซึ่งถ้าเราทำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ท้องธรรมชาติช่วง3เดือนแรกจันต้องเทคยาไปตลอดคิดว่าร่างกายไม่น่าจะไหวก็ปล่อยตามธรรมชาติมาก็มา
ไม่มาก็ไม่ซีเรียสแล้วก็พักแล้วค่ะเพราะที่ผ่านมาเราแพลนมาตลอดก็เครียดกดดันหน่อยไหมเราอยากมีแต่น้องไม่มาสักทีตอนแรกหน่อยนะคะช่วง3ปีที่ผ่านมาหน่อยมากเพราะว่าเราเตรียมพร้อมมากพอทำแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวทำหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่ก็รู้สึกว่าหรือดวงเราจะไม่มีเห็นไปพึ่งศักดิ์สิทธิ์เดินสายมูมาหลายที่ทำมาทุกอย่างแล้วค่ะเทพไทยเทพจีนลงใต้ไปอีสานขึ้นเหนืออะไรที่ว่าดีเราทำมาหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จตอนนี้ยังมีความหวังอยู่ไหมตอนนี้จริงๆไม่อยากคิดอะไรอยากปล่อยสบายสบายมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรสามีว่ายังไงบ้างสามีโอเคเคเขาจะเห็นจันตอนอยู่ในกระบวนการเทคฮอร์โมนแล้วมีอาการเยอะแพ้อาเจียนทุกวันก็รู้สึกเวียนหัวด้วยเขาก็บอกว่าโอเคถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรอยู่กันสองคนก็ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ได้การเลี้ยงน้องหมาน้องแมวช่วยฮีลใจเรายังไงบ้างถ้าน้องหมาเขาก็จะรู้ตอนไหนที่เราร้องไห้เขาก็จะรู้ก็จะมาอยู่ใกล้ๆส่วนน้องแมวจะอินดี้หน่อยอย่างที่เรารู้เรียกก็ไม่มาหัวเราะเราต้องเข้าหาเองแต่ถ้าถามจันก็รักทั้งสองอย่างมันคนละอารมณ์กันเรารักเขาเหมือนลูกเลยเลี้ยงเหมือนลูกเลยกับความเชื่อที่ว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวทำให้ลูกไม่มาเรามีมุมมองอย่างไรจันว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวน้องก็มาตั้งเยอะได้ไปดูดวงไหมมีไปดูดวงค่ะเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีน้องมาเขาบอกว่าถึงเวลาก็จะมาเองจันไม่ได้ถามด้วยว่ามาตอนไหนยังไงเพราะที่ผ่านมาพอถามแล้วเหมือนคาดหวังแล้วให้ความหวังกับตัวเองเยอะก็ปล่อยให้มาตามธรรมชาติเลยมาก็มาไม่มาก็อยู่กันสองคนตายาย